ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันหยุดทั้งทีทมัวแต่นอนกดมือถืออยู่ที่บ้านเฉยๆนานาว่ามันอาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะลองชวนเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวออกมาหาของอร่อยๆกินในบรรยากาศดีๆกันดีกว่าค่ะอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยอารีค่ะที่ซอยอารีมีคาเฟ่ขนมไทยเปิดใหม่ที่เป็นที่พูดถึงมากๆเลยในโซเชียลและตอนนี้เราอยู่ที่ทองย้อยคาเฟ่ค่ะบรรยากาศภายในร้านโดดเด่นด้วยซุ้มกำแพงดอกไม้สีสันสดใสที่เจ้าของร้านได้แรงบันดาลใจมาจากเม็กซิโกและเกาะมาดากัสกาค่ะกลายเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่ชาวโซเชียลต้องมารัวชัตเตอร์กันเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาที่ทองย้อยคาเฟ่จะต้องร้องว้าวนะด้วยการตกแต่งที่สวยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขนมหน้าตาดีมากจ้ะเขาบอกว่าน้ำเย็นของเขาเนี่ย2เมนูนี้คือขายดีสุดๆตัวนี้เป็นทองครามกับตัวนี้เป็นทองชมพูแรงบันดาลใจของชื่อเมนูมาจากชื่อสีที่ใช้เรียกของคนไทยทองชมพูหลายร้านทำเมนูเนี้ยคล้ายๆกันคือทองชมพูเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อทองชมพูแต่คือลิ้นจี่กุหลาบก็จะเน้นเป็นลิ้นจี่มากหน่อยแต่ร้านนี้จะเป็นลิ้นจี่กับกุหลาบในปริมาณที่เท่ากันแล้วว่าทานแล้วสดชื่นดีค่ะทองครามอันชันกับโซดาอันนี้เดาเองนะเดี๋ยวขอชิมก่อนเราว่าถ้าคนไม่ชอบทานหวานเหมือนเราจะชอบทองครามเพราะว่ามันคือโซดาซาแบบร้อนๆเดินเข้ามาสดชื่นมากอันนี้ผ่านเข้ามาทานน้ำจนสดชื่นแล้วมาเริ่มที่ขนมไทยตัวแรกก่อนดีกว่าเขาบอกว่าเซตนี้เป็นเซตขนมไทยของเขาในนี้วันนี้ที่นานามาทานมีขนมเปียกปูนนะคะขนมต้มขนมต้มข้อสีสวยเชียวลูกชุบค่ะตะโก้และข้าวเหนียวนากุ้งสังเกตว่าขนมไทยของเขาทุกตัวเลยที่เสิร์ฟส่วนมากจะแปะทองมาด้วยเป็นทองคำเปลวนอกเหนือจากการแปะทองคำเปลวแล้วเนี่ยนะภาชนะทุกจานเป็นทองเหลืองอร่อยเนื้อนุ่มแล้วก็มะพร้าวอ่อนหอมมีรสเค็มนิดๆในร้านทองย้อยคาเฟ่เนี่ยหลักๆจะเป็นพายขนมไทยวันนี้ที่เอามาทานด้วยกันเนี่ยจะมีพายทับทิมกรอบพายบัวลอยแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบทานขนมไทยก็จะมีพายเสาวรสเป็นฝรั่งนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของเปรี้ยวๆก่อนเจ้าของร้านเขาบอกค่ะว่าเขาเป็นคนชอบทานขนมไทยแล้วก็รู้สึกว่าขนมไทยอร่อยซึ่งเราเห็นด้วยพายเสาวรสที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็อร่อยมากข้างบนเปรี้ยวแบบเสาวรสเปรี้ยวจี๊ดแต่ข้างล่างเป็นครีมชีสกับพายเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะตัวต่อไปเขาบอกว่าถ้าชอบทานบัวลอยไข่หวานพายบัวลอยของเขาอร่อยเหมือนคุณทานบัวลอยไข่หวานเลยนี่มันคือเนื้อบัวลอยจริงๆนี่เป็นบัวลอยเผือกหอยคำมันเป็นความว้าวจริงๆเพราะว่าเหมือนเรากินบัวลอยไข่หวานอยู่แต่เป็นบัวลอยไข่หวานแช่ตู้เย็นแล้วข้างล่างก็มีบิสกิตเค็มนิดๆคือความเค็มของบิสกิตมันทำให้รสบัวลอยไข่หวานอร่อยยิ่งขึ้นน่ะพายทับทิมกรอบรสชาติพายตัวนี้จะไม่เข้มข้นเท่าบัวลอยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานขนมไทยแบบกะทิไม่หนักแต่เราว่าพายกะทิกรอบจะเพลินกว่าส่วนคนที่ชอบทานขนมไทยแบบแน่นๆเน้นๆแนะนำ
พายบัวลอยค่ะเราชอบแบบนี้ความสุขของเด็กอ้วนแบบเรานอกเหนือจากพาย3ตัวที่นานาแนะนำแล้วที่ร้านยังมีขนมไทยอีกเยอะมากเช่นตะโก้จัมโบ้วันนี้ที่เขาเอามาให้ก็จะมีทั้งทับทิมกรอบแล้วก็สาคูซึ่งสีสันสวยงามมากอันนี้ต้องยอมรับเลยขนมชั้นก็สวยและนี่เขาบอกขนมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เจ้าของร้านบอกเองว่าอร่อยเขาบอกว่ามันคือคุกกี้งาขี้ม่อนเมื่อกี้เราดมเราได้กลิ่นควันเทียนแล้วก็ดูจากทรงแล้วเนี่ยคล้ายๆขนมขิงยังไงก็ลองมาทานดูค่ะขนมไทยเนี่ยจะมีรสหวานเป็นรสนำหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเสร็จแล้วจะรู้สึกอยากได้น้ำร้อนๆเจ้าของร้านเลยบอกว่ามีชาตัวนึงเป็นชาสมุนไพรแนะนำค่ะเป็นชาอัญชันกับตะไคร้สีสันสวยงามค่ะสดชื่นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าของที่ทานเข้าไปไม่เลี่ยนกลับออกไปกินอย่างอื่นได้อีกสำหรับร้านทองย้อยตั้งอยู่ที่ปากซอยอารีสัมพันธ์ซอย7ใกล้กับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนานาแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะคะการทำอาหารและขนมเนี่ยนะคะนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังต้องพิถีพิถันเรื่องการตกแต่งอาหารด้วยแน่นอนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเมนูที่เตรียมมาวันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวข้าวเหนียวโรลแฟนซีช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนวันนี้จะชวนสายหวานปั้นความสนุกใส่หม้อและเติมด้วยความหวานลงไปให้ทุกคนได้ติดใจรสชาติของขนมบัวลอยช็อกโกแลตนมสดไข่หวานที่เราจะนำมาฝากกันนะครับเริ่มจากการทำแป้งบัวลอยช็อกโกแลตนมสดกันก่อนนะครับใส่แป้งข้าวเหนียวและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหอมมันให้กับแป้งบัวลอยนวดผสมจนกระทั่งแป้งจับกันเป็นก้อนเนียนจากนั้นแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันก้อนละ50กรัมส่วนที่1ให้นวดผสมกับสีชมพูส่วนที่2นวดผสมกับสีเขียวและส่วนที่3ไม่ต้องผสมสีนะครับจากนั้นแบ่งเป็นก้อนนะครับออกเป็น10ส่วนปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ช็อกโกแลตชิพหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมอีกครั้งทำเหมือนกันทุกสีเตรียมไว้ต่อมาใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟต้มจนเดือดนำบัวลอยที่ปั้นไว้ต้มจนสุกลอยขึ้นมาแล้วตักขึ้นแช่น้ำเย็นพักไว้ครับแล้วเราก็มาทำน้ำบัวลอยกันต่อนะครับเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับน้ำบัวลอยและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามด้วยน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดก็ปิดไฟได้เลยนะครับสุดท้ายใส่บัวลอยต้มสุกลงภาชนะเสิร์ฟตักส่วนผสมนมราดบนบัวลอยรับประทานคู่กับไข่หวานสักใบอุ้ยเข้ากันดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวไทยเราอะโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รับประทานแบบมื้อหนักเท่านั้นข้าวเหนียวยังเป็นของหวานแล้วก็รับประทานแบบอาหารว่างได้ด้วยนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องมูลข้าวเหนียวซะก่อนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองแช่น้ำไว้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการนึ่งซะเอาใบเตย1ใบใส่ลงไปซุปไว้ก่อนจะได้กลิ่นออกนิดๆนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปและอยากให้ข้าวเหนียวของเราสวยวันนี้ใช้น้ำคั้นจากดอกอัญชันแต่งสีสักนิดนึงนะคุณผู้ชมด้วยสีผสมอาหารสีฟ้าสกายบลูแล้วก็แน่นอนที่สุดอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกครับเสร็จแล้วคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับคุณผู้ชมเตรียมเสื่อคุณผู้ชมแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เรามูลไว้เนี่ยเอามาเกลี่ยทำเหมือนการทำข้าวปั้นแบบญี่ปุ่นเลย oh. แบบนี้ล่ะคุณผู้ชม
พยายามเกลี่ยให้ได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคุณผู้ชมนะได้ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมเราจะแบ่งครึ่งอันนี้เป็นถั่วแดงวันนี้ใช้เป็นถั่วแดงเล็กตราข้าวทองจัดการแช่น้ำเสร็จแล้วก็นึ่งจนกระทั่งถั่วแดงเนี่ยสุกนะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเอามากวนซะใส่น้ำตาลใส่แดงก็ได้คุณผู้ชมถ้าชอบหรือน้ำตาลใส่ขาวเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเกลี่ยไปหน่อยนึงคุณผู้ชมไม่ต้องใส่ถั่วแดงเยอะมากนะคุณผู้ชมนะบางๆเอาล่ะแค่นี้พอครึ่งนี้เป็นถั่วแดงตามที่พูดไว้เป๊ะเลยนะคุณผู้ชมนะส่วนอีกครึ่งนึงเป็นหน้ากุ้งคุณผู้ชมไปผัดหน้ากุ้งแบบที่กินกับข้าวเหนียวมูนทั่วไปนี่แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอามาวางอีกครึ่งหนึ่งรสมันจัดนะคุณผู้ชมนะเกลี่ยหน่อยประเดี๋ยวจะมือเติบใส่เยอะใส่เยอะแล้วรสมันจะจัดเกินเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้เรารับประทานอาหารรสจัดกันแล้วนะเค็มเนี่ยยิ่งต้องรสใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการม้วนแบบอาหารญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมก็คือค่อยๆกดลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมม้วนไปม้วนไปแล้วเราก็จะได้ข้าวเนี่ยม้วนอยู่ในนี้1หลอดวันนี้คุณผู้ชมครับได้อุปกรณ์ในการหั่นข้าวเหนียวโรลแฟนซีให้เราคมกริบแล้วก็สวยมีดล็อกกระดูก7นิ้วตราเพนกวินจากสีไทยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นไส้ถั่วแดงถั่วแดงต้องคู่กับงาขาววันนี้ก็เป็นงาขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมจัดการคลุกซะเสร็จแล้วก็หยิบมาวางอุ๊ยตายคุณผู้ชมดูน่ารับประทานนะอันนี้ก็เป็นไส้หน้ากุ้งหน้ากุ้งก็คลุกแต่ลูกปัดสีซะอุ๊ยตายตายแล้วสวยงามจังว้าวของพันธุ์นี้มันงานประดิษฐ์นะคุณผู้ชมนะ Made to orderสวยไหมอ๋อสวยจริงเสร็จแล้วก็ลูกชูบลูกที่ตัวเองคิดว่าเออก็สวยเนาะโอ้ยน่าเอ็นดู1ชิ้นละโอ้ยตื่นเต้นอ่ะคุณผู้ชมหายใจแบบวุบวับเลยชมเรามั่นใจว่าถ้าวันนี้เรามีแขกมาที่บ้านโอ้โหหลังอาหารเย็นยกมาปุ๊บทุกคนจะต้องแบบกรี๊ดสนุกใครเป็น FC ของอาจารย์เมย์กับน้องนานาห้ามพลาดช่วงหน้าครับเขามีของดีมาฝากครับวันนี้เราสองคนมีเมนูขนมที่เรียกว่าหน้าตาน่ารักมากๆมาฝากอร่อยขนาดไหนเนี่ยติดตามชมสักครู่เดียวค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานมือใหม่ที่อยากทำเมนูของหวานอร่อยๆงั้นลองมาทำเมนูนี้กันค่ะช็อกโกแลตเกรสบันเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งน้ำตาลทรายทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเกลือป่นเติมไข่ไก่นม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มเปิดเครื่องนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องค่ะจากนั้นตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมครึ่งกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลหั่นเป็นชิ้นหุ้มบีบตะเข็บแป้งให้สนิทพักจนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสประมาณ 10-12 นาทีจากนั้นเคลือบชิ้นขนมด้านหน้าด้วยทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลละลายตกแต่งด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายแล้วใช้ไม้ไปแหลมวาดลวดลายให้สวยงามรอจนช็อกโกแลตทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะอร่อยแบบนี้ใครๆก็ทำได้เชื่อหรือยังคะป
กติถ้าเกิดพูดถึงหมีหรือเท็ดดี้แบร์เนี่ยพวกเราก็จะคิดถึงหมีที่ตัวสีน้ำตาลใช่แน่นอนวันนี้ขนมปังของเราสองคนก็เป็นสีน้ำตาลขั้นตอนแรกของเราจะมาทำไส้ก่อนขั้นตอนการทำคัสตาร์ดโกโก้ที่อร่อยที่สุดในโลกนี่ต้องเริ่มจากยังไงหรอโกโก้ผง15กรัมแน่นอนถ้ามามีพูดถึงผงโกโก้เนี่ยใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มใช้แล้วสีออกมาสวยใช่ขนมอร่อยใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วใส่แป้งกับน้ำตาลลงไปรวมกันก่อนจะได้ลงไปในนมง่ายๆใช่คลุกก่อนนะคะแป้งกับน้ำตาลใส่แดงเข้ากันแล้วใส่ลงไปในโกโก้ผงคนส่วนผสมให้เข้ากันโกโก้ผงก็จะไม่เป็นลูกแล้วก็ทุกอย่างก็จะละลายง่ายขึ้นไข่ไก่และนมสดนะคะใส่ลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันจะเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันง่ายมากจากนั้นตั้งไฟในสดชนิดเค็มค่ะหอมมากเลยอ่ะคือผงโกโก้หอมอ่ะจากนั้นเราปิดไฟนะค่ะปิดไฟเลยเดี๋ยวมาใส่ช็อกโกแลตชิพนะถ้ามามีพูดถึงช็อกโกแลตชิพสำหรับนานาเนี่ยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลาง50กรัมใช่ไหมใช่ค่ะเราจะตีว่า1 10กรัมคือ1ช้อนโต๊ะใหญ่ๆของเรา3 50แล้ว4ค่ะของดีขนาดนี้มามีใส่เลยใส่ทั้งถุงเลยทำได้เหรอสาเหตุที่เลือกที่จะสกู๊ปเนี่ยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ไส้ของเราเนี่ยได้เท่ากันทุกชิ้นเทดดี้บันของเราเนี่ยจะต้องเริ่มจากใส่แป้งสาลีลงไปในอ่างผสมใส่แป้งเค้กลงไปมามีทำไมต้องใส่แป้งเค้กลงไปด้วยให้เขาไม่เหนียวอย่างเดียวมันก็มีความนุ่มมีแป้งเค้กกับแป้งขนมปังแล้วนะคะโกโก้ผงแน่นอนถ้าเกิดพูดถึงผงโกโก้เนี่ยนานามั่นใจเลือกใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มค่ะทำขนมทุกครั้งขนมออกมาสีสวยเข้มรสชาติดีว้าวขนมปังของเราเนี่ยใส่นมผงลงไปหน่อยเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติจากนั้นใส่ยีสต์แห้งตามลงไปขนมปังจะมีความหอมยิ่งขึ้นนะคะเลิกใช้น้ำตาลใส่แดงสังเกตว่านานากับอาจารย์เมย์เลือกที่จะวางเกลือเอาไว้ไกลๆจากยีสต์เพราะว่าเกลือกับยีสต์เขาไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เราทำแบบนี้แยกส่วนผสมแห้งไว้ก่อนนะค่ะนมข้นจืดเนาะนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็น้ำเปล่านะคะนานามีชามใส่นมข้นจืดแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยนมข้นหวานเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมทั้งหมดไปเข้าเครื่องตีกันค่ะขนมปังได้ที่แล้วค่ะโอเคเช็คยังไงว่าได้ที่แล้วดึงแผงฟิล์มเวลายืดออกมาเขาไม่ขาดคนคุณภาพอ่ะเจ๋งคุณแม่ให้ตัดเป็น80กรัมใช่แล้วแบ่งครึ่งเพราะว่าถ้าตัดทีละ40กรัมมันตัดยากกว่าอันนี้ก็นะก็ตัดใกล้เคียงอะนะ75 76โอ้ไม่แต่นี่คือเราเติมให้ครบไงค่ะโอเครีบมองเลยแบบโอ้โหอย่างนี้เลยนะดังนั้นก็เดี๋ยวมาก็20กรัมเราต้องมีหูของเทดดี้แบร์ อ๋อไม่สวยอุตส่าห์จะอวดไม่ต้องอวดเลยเราก็หยิบชิ้นหนึ่งมากดให้แบนนะตรงกลางหนานิดนึงริมบางกลางหนาเสร็จแล้วเราก็เอาไส้โอเคเดี๋ยวเราทำขั้นตอนการแผ่แป้งให้ที่เหลือมันมีทำต่ออ่ะโอเคโอเคหูแป้งเธอดีมากจากนั้นนะคะเราก็จะห่อทำยังไงก็ได้เขามิดใช่ไหมมีอีซี่จ้ะนี่นะคะการ
ทำขนมปังแบบนานาแล้วก็จะบีบขาวค่ะกลมๆนะ of course นี่นะลูกเล็กๆนะลูกคือหูของเทดดี้แบร์นะมามี่ปั้นอย่างนี้เสร็จแล้วอันที่ไม่สวยนะอยู่ข้างหลังเนาะติดเข้าไปแค่นี้เองรบกวนเธอโอ้โหเอาของง่ายดีมากเราจะมาละลายดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ของเราก่อนเพื่อจะเอามาแต่งหน้าเนาะใช่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่เราสองคนเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์หน้าตาแบบนี้ตัดซองออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีช็อกโกแลตอยู่ในถาดพลาสติกแบบนี้เลยระหว่างอุ่นช็อกโกแลตเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกใช้ไมโครเวฟแบบพวกเราสิ่งที่ต้องระวังคือต้องนำออกมาคนบ่อยเราล้างมือแล้วนะค่ะโอเคหยิบเลยจากนั้นจับนี้ก่อนถึงก็หาหูที่เท่ากันYes มามีละลายไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์แล้วก็กดเป็นรูปตามต้องการถึงกับแก้มไม่ค่อยเหมือนหมีนะมามียังไม่เหมือนเดี๋ยวติดตาเสร็จแล้วก็เหมือนแล้วเอาที่แหลมๆเสียบเข้าไปอันนี้จินตนาการล้วนๆเลยนะกดเข้าไปถึงก็ตรงกลางจมูกช็อกโกแลตบันของเราสองคนเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารักมุ้งมิ้งเป็นหมีด้วยอยากให้ทุกคนดูร้อนอ่ะอีกสักคำขนมปังนุ่มมากเลยอ่ะหอมโกโก้สุดๆแน่นอนค่ะทุกสัปดาห์นะคะครอบครัวของเราจะมีของหวานหวานอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟให้สายหวานได้ฟินกันแน่นอนทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะพาทุกคนมาบุกที่ร้านภูริตันค่ะโหเนื้ออย่างกับมูซ่าเด็ดมากรับประทานขึ้นมาตกใจนะร้องว้าวเลยล่ะขนมทำสำหรับเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่